สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาสุ่มหาจี้ใหม่ที่เกมเศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมอีเวนต์นี้มีเข้ามา2จี้ด้วยกันนะจี้ที่1นะครับชื่อว่ามีดป่าเรียกดาวกระจายเพชรความสามารถของมันนะครับเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คนะครับหรือตกแลนด์มาร์คของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ 75% เลือกนะครับเลือกพื้นที่ของฉันแล้วก็เปิดโอลิมปิกนะครับผมยังไม่หมดนะเมื่อนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันเนี่ยก็จะมาร์คฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวแล้วก็เรียกตัวฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวมาตกนะในเทิร์นถัดไปนะก็จะมีโอกาสครับ 85% วาร์ปไปหาฝ่ายตรงข้ามที่ถูกเรามาร์คแล้วเราก็เลือกย้ายไปในแถวนะครับยังไม่หมดนะมีโอกาสนะครับ 65% ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายให้ด้วยนะมาต่อกันที่จีนที่2ครับจีนที่2นี่ชื่อว่าบอดดับซูเปอร์ชิลนะความสามารถของมันนะครับเมื่อเริ่มการทอยก็จะมีโอกาสนะครับ 55% ชาร์จโล่ทองนะชาร์จสูงสุดได้2ชั้นนะครับถ้าไม่แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละ 10% นะยังไม่หมดนะเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันนะครับในเทิร์นของฉันนะก็จะมีโอกาสนะครับ 60% เหาะไปสร้างแลนด์มาร์คตรงพื้นที่ว่างพื้นที่ของฉันหรือเหาะไปซื้อเกาะก็ได้นะครับผมยังไม่หมดนะเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะก็จะมีโอกาสครับ 83% ยกเว้นข้ามทางแล้วก็สุ่มไปยังพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับผมใช้ได้2ครั้งนะยกเว้นเนี่ยส่วนที่อื่นก็มีนะครับหมวกเนรเทศนะรถบัสนะครับรถบัสปืนฟองสบู่ดรอปนะครับรองเท้าปีกขังคุกหลุมดำฟองสบู่นะครับปืนกัดขังหลุมดำไดเมนชั่นนะครับแต่ที่เกาหลีเขาเรียกว่าไททันไดเมนชั่นปะน่าจะอย่างนั้นนะผมเนี่ยนะครับเปิดของดองมาได้12ชิ้นเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับว่ามันจะได้ S หรือ S บวกนะได้ S บวกนะครับคือมันมีโอกาสที่จะได้ S บวกเนี่ยสูงมากๆเลยนะนอกจากดวงแตกอ่ะถึงได้จะได้ S เนี่ยเอาไปแลกเอาไปแลกออฟได้นะครับนี่เอาไปแลกออฟได้ถ้า1ชิ้นแลกออฟที่มันเป็นS นะแต่ถ้าได้2ชิ้นเนี่ยจะแลก S บวกนะครับออฟผมมีเพชรอยู่18,000นะผมก็ไม่รู้ว่าจะปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับไปสุ่มกันเลยนะครับแพ็คแรกเริ่มต้นที่500มันหา A 6ชิ้นเนาะมันถึงจะได้สุ่ม S บวกหรือ S 1ครั้งนะครับได้มา2นะตอนนี้ผมต้องการโอ้ยเดี๋ยวนะไม่ออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหได้3อันเขายังชั่วหน่อยอันที่แล้วพันที่แล้วไม่ได้สักอันเลยคือไม่ง่ายนะอีเวนต์แบบนี้เนี่ยทำไมลิ้นผมพันกันวะโอ้โหทำไมมันไม่ค่อยออกเลยเพื่อน2อัน3อันตอนนี้ผ่านไปแล้ว 5,000 นะครับ 5,000 5,000 ยังได้ไม่เท่าไหร่เลยอันนี้ได้ถึง2อัน3อันเองเหรอวะเดี๋ยวเปิดคะแนนลัคกี้ก่อนได้มาอันนึงก็ยังดีอีกที2อัน3อันตอนนี้ผ่านไปแล้ว 8,000 นะครับ 8,000 โอ้โหเจริญพรมาเปิดนะครับเปิดคือมีโอกาสสูงที่จะได้ S บวกนะนอกจากอย่างที่บอกเลยนอกจากจะดวงแตกถึงจะได้ S ตอนนี้ได้มาเท่าไหร่เนี่ย4อันนะครับขาดเท่าไหร่เนี่ยขาดอีก4ใช่ไหมเพชรมีอีก10,000จะปิดได้ไหมเนี่ยจริงๆ18,000ควรจะปิดได้นะ3อันนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหวืดยังบ่อยโอ้ย1อัน3อันยังไง2อัน3อันเขายังชั่วนะเห็นมีดปลาแบบกระจายแบบ1อัน3อันพันนึงได้3อันก็โอ้แจ๋วอยู่นะโอ้โหได้อันเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปแลกก่อน638 3ครั้งเหรอมาอย่าเอ็ดนะเว้ยอ้อโถ
สุ่มก็ยากยังจะเปิดได้เอสอีกผมนี่ดวงซวยสุดๆแน่เลยว่ะได้มาเท่าไหร่เนี่ย6นะครับขาดอีก2ขาดอีก2นะเท่ากับขาด A นะครับขาด A 10อันนะครับ10อัน A 10อันเพชรเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลืออยู่ 3,000 กว่าจะเป็นได้หรอวะ10อัน3 4มีลุ้นแล้วมีลุ้นแล้วขาดอีกเท่าไหร่6อันใช่ป่ะโอ้ยวืดเฉย18,000ได้ปิดเหรอวะเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือยุทธยานปะเดี๋ยวเปิดคะแนนลัคกี้ก่อนโอ้โหเยี่ยมเลยลูกเอ้ยเปิดนะครับเปิดเอ็ดวอร์ดโอเคขาดนะครับขาด A 4ชิ้นเดี๋ยวผมขอไปเสกเพชรก่อนผมก็ไปเสกเพชรมาแล้วได้มา 2,200 นะต้องการนะครับ A อีก4ชิ้นนะครับก็จะปิดได้แล้วแต่ถ้าได้ A มาครบ4ชิ้นแล้วเปิดได้ F เนี่ยก็ไม่ปิดนะครับเฮ้ยเดี๋ยว3อันใจหายแวบเลยเปิดมาไม่เจออะไรสักอันนี้เอาแล้วเอาแล้วได้ลุ้นแล้วต้อง S บวกนะเว้ยถ้าได้ S เนี่ยคือไม่ปิดนะมา S บวก S บวกเท่านั้นเรียบร้อยโอ้โหหล่อไป 20,000 เลยจี้เดียวตายมีเคยง่ายเขาเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาจี้เนี่ยนะมีดปลาเรียกดาวกระจายเพชรเนี่ยเลือกอันนี้แหละใครที่ทำนะครับใครที่ทำก็ขอให้โชคดีหมดกันน้อยๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนรีวิวนะไปแล้วบ๊ายบาย